ให้เลือกทั้ง3เลยวันนี้ว่าพลังงานบริสุทธิ์จากฝ่ามือลุงมันไปได้ไหมถึงท่านที่อยู่หน้าจอไหมโอเคไหมครับมันมียิ่งหลายอ่ะก็เรียกว่ายิ่งหลายเคสเลยยิ่งหลายตัวอย่างก็ยิ่งดีสิผมว่ามันจะได้บางคนก็ได้รหัสแล้วแต่รหัสจะได้ไปนะเพราะแสงกับเสียงก็ให้กันบ่อยๆอยู่แล้วบอกมืออ่ะพิมพ์มาครับทีนี้ต้องการแสงกดเลข1ต้องการเสียง2โบกมือหย่อยๆ3 1แสง2เสียง3โบกมือโอเคครับกดมาครับเอาดูสิใครต้องการอะไรต้องการแสงต้องการเสียงหรือโบกมือถ้าลุงเสนอโบกมือนะไกลให้อ้าวก็แล้วแต่ใครจะต้องการอะไรก็ได้ทั้งนั้นแหละลุงตามใจอยู่แล้วนะครับผู้ปรุงก็ต้องตามใจผู้กินใช่ปะปรุงไม่ดีมันก็กินไม่แซ่บใช่ปะถ้าปรุงดีมันก็แซ่บก็แค่นั้นเองจะมีอะไรมนุษย์เอาเลือกมา1 2 3มันจะได้รู้ว่าแตกต่างกันไหมระหว่างน้ำจิ้มแจ่วบองกับป่นปลาทูเงี้ยแล้วก็ไก่ย่างเงี้ยใช่ไหมให้เลือกเอ้ยน้ำจิ้มแจ่วบองก็ได้วะป่นปลาทูก็ดีเหมือนกันโว้ยไก่ย่างก็ไม่เลวนะมันจะได้รู้ได้หลายรสไงมันต้องหัดเป็นคนรู้ได้หลายรสนะสิครับผมว่านะมันจะได้เปรียบเทียบสังเกตเปรียบเทียบสรุปเสนอแนะและอธิบายได้จำเป็นหลักใช่ไหมนะสังเกตเปรียบเทียบสรุปสังเกตได้หลายอย่างทั้งแสงผ่านไปแล้วเสียงไปแล้วโบกมือหย่อยๆไม่ค่อยเจอนานๆทีทั้งหมดก็คือเรื่องราวของอะไรเพิ่มภูมิต้านทานให้กับตัวเองนะครับทั้งหมดนะครับไฟฟ้าสถิตเป็นไฟฟ้าที่ประเสริฐมากครับมหัศจรรย์มากไฟฟ้าสถิตเป็นไฟฟ้าธรรมชาตินะครับวิทยาศาสตร์ไม่สามารถพิสูจน์ไฟฟ้าสถิตได้นะครับไม่สามารถนะครับบอกให้ทราบว่าได้แต่ภาษานะครับเพราะว่าไฟฟ้าสถิตเป็นไฟฟ้าธรรมชาติไม่ใช่ไฟฟ้าที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นมาทำไม่ได้นะครับถึงแม้ว่าเขาจะบอกว่าเขาทำได้แต่ลุงบอกว่าไม่ใช่แน่นอนนะครับเพราะว่าไฟฟ้าสถิตมันมาจากไฟฟ้าของโลกใบนี้ไฟฟ้าสถิตมันเกี่ยวกับระบบประสาทของมนุษย์โดยตรงนะครับไฟฟ้าสถิตจำหน่อยฮะภาษาพวกนี้เกี่ยวกับระบบประสาทโดยตรงนะฮะไฟฟ้าสถิตคนไหนเก็ตคนนั้นก็จะไม่มีวันที่จะสมองฝ่อไม่มีวันสมองฝ่ออย่างลุงเนี่ยไม่มีสิทธิ์สมองไม่มีฝ่อแน่นอนนะครับลุงรู้ตัวตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปแล้วที่จริงรู้มานานแล้วสมองไม่มีวันฝ่อลุงนะครับก็ยังสงสัยเหมือนกันพอเวลาจะไปวันบนโลกไปเนี้ยก็คงจะมีผู้คนต้องการสมองลุงสตาร์ฟไปดีไหมเนี่ยยังคิดสตาร์ฟอยู่เนี่ยมันจะเป็นเอาไว้มนุษย์ศึกษาก็ดีเหมือนกันนะจะเห็นตัวลุงอยู่เลยลุงเดินหายไปในความมืดที่ไหนก็ไม่รู้เลยจริงเป็นคนเล่นอย่ามาคิดเผาลุงเป็นอาฆาตไม่ได้เผาหรอกบอกให้รู้ลมหน้าด้วยอย่ามาคิดเผาลุงเป็นอาฆาตไม่มีสิทธิ์ได้เผาหรอกมีแต่ลุงนั่นแหละจะทำเมนไว้เผามนุษย์เผ าเสร็จเป็นชาติสุดท้ายเลยไม่ต้องมาเกิดอีกเลยให้มันรู้ไผ่เป็นไผ่ไปเลยนะลูกของคุณพ่อที่หมดแรงเดิมขายต้นไม้มาขอบคุณคุณลุงมากครับที่ช่วยให้คุณพ่อแข็งแรงขึ้นครับอ๋อคุณพ่อมาวันก่อนใช่ไหมลูกชาย2 คนงั้นเหรอโอ้โหสุดยอดแล้วนั่นน่ะรีบมาทำบุญซะนะเอาแล้วกันมันทำบุญใหญ่ได้แล้วนะนั่นนะคุณลักวิรุณเหรอลักวิรุณคือลูกของคุณพ่อที่หมดแรงเมื่อ2 วันที่ผ่านมาโอเคเดิมขายต้นไม้โอเคมาขอบคุณลุงมากครับที่ช่วยให้คุณพ่อแข็งแรงขึ้นครับแปลว่าแจ๋วนะครั้งเดียวเลยเนาะรู้สึกถ้าเป็นเนี่ยกี่เป็นมานานยังเป็นมานานยังแล้วลุงก็ไม่ได้ถามมาเท่าไหร่นะสังเกตให้ดีๆครับก็ยินดีด้วยนะใช่ครับในลักษณะเนี้ยถ้าลุงต้องการเงินภาพเมื่อกี้เนี่ยถ้าลุงต้องการเงินเมื่อกี้เนี่ยจริงภาพไหนล่ะนี่ภาพนี้ลุงคนนี้ครับลุงคนนี้แหละนานี่เขาโฆษณาเนี่ยดูดึงภาพมาให้ดูนะลุงคนนี้แหละครับลุงคนนี้แหละลูกชายก็นั่งอยู่2 คนลองฟังเอาเองครับ ลูกชายเขาก็มีความรู้ด้านของกฎหมายนะใช่ไหม เจอ2 ฝ่ามือหน่อยเดียวคุยกันไปคุยกันมาแล้วก็ได้เรื่องเลยใช้เวลากี่นาที10 นาทีด้วยซ้ำไปเนี่ยเดินทุกตักอย่างนั้นใช่ไหมคงใช่แล้วเห็นไหมนั่นแหละนั่นลุงคนที่ว่าเนี่ย ก็มีเรี่ยวแรงแข็งขันกันไปจากเดินมาจะไม่มีแรงลุงก็ให้เดินไปหารถตั้ง2 เที่ยว 2-3 เที่ยวอย่างนี้เป็นต้นก็ดูเองฮะท่านที่อยู่หน้าจอไอ้พวกการกระทำมันฟ้องมันเองนะคนนี่คือพลังงานที่บริสุทธิ์ก็พูดจังหลวงก็พูดจังโอเคนะโน่นเห็นไหมภาพแก็บจับภาพมันแต่เริ่มต้นเดินติ้วๆเลยเจอ2 ฝ่ามือเดินติ้วๆเลยยังก็ตัวเองไม่เป็นอะไรเลยเนี่ยหัวเข่าติดขัดก็หายติดขัดทันทีหัวเข่ามันตามน้ำได้เลยครับพูดแล้วก็เหมือนมายกย่องตัวเองพี่เอ้ยนะครับผมเองผมยิ่งถนอมตัวอยู่พวกนี้ครับก็อยากจะให้ท่านเข้าใจมากขึ้นกว่าเดิมเพราะมันเป็นของใหม่นะครับเป็นองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21ลุงก็พูดจังครับนี้พลังงานบริสุทธิ์รักษามนุษย์ เขาใช้อย่างอื่นรักษากันลุงใช้พลังงานบริสุทธิ์รักษามันก็จะต่างกันลุงก็อธิบายเหลือเกินอธิบายจะให้เข้าใจได้เลยครับสิ่งนี้มันจับยัดไม่ได้นะครับมันก็มาเป็นรูปแบบของโอเคนะเอาละต่อไปนี้ลุงจะเริ่มดูแล้วนะครับฝั่งเฟซนะฮะฝั่งเฟซมีไผ่บังเดอร์1 2 2 2 2 2 2 สามสามสามเท่ากันแล้วสามเกินแล้วฮะสี่แปลว่าฝั่งเฟสนะเลือกข้อสามโบกมือย้อยๆนะฮะสามเกินสองสองเกินหนึ่งลุงจับแค่นี้ก็พอแล้วอ้าวทีนี้ฝั่งยูโตทีนี้ดูสิคนละห้องอ้าวก็มีสองสาม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 นำสองนะสองสองเท่ากันละเท่ากันแล้วจะมาหนึ่งมาสองมาหนึ่งหนึ่งนำแล้วหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งนำแล้วหนึ่งสองเท่ากันแล้วหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งนำเอามาเป็นสามทีนี้สาม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 หนึ่งสามสองก้ามกึ่งเลยลุงต้องเอาละเอียดได้แบบนี้ลุงต้องอย่างละเอียดแล้วงั้นลุงถูกด่าแม่พ่อแบบนี้ฝั่งเฟสสรุปแล้วนะฮะว่าสามมากกว่านะครับคือโบกมือย้อยๆนะครับฝั่งเฟสฝั่ง YouTube นะครับสองสองสามสามสามหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสองมือหนึ่งสามหนึ่งมือหนักไปน้อยหนึ่งเอาไหมมือหนักเนี่ยหลุดไปทุกทีแล้วสองสามสองอย่าหลุดทำเองงงเองมันก็ไปอ้าวสองสามสองหนึ่งสองหนึ่งสองสามหนึ่งสามสองหนึ่งสองเอาสิ่งนั้นเนี่ยข้อสองนำหน้าเสียงนะยูทูบต้องการเสียงมากกว่านะต้องการแสงมีสีนั่นเองเอากลับมาถึงทางด้านนี้นะครับเมื่อกี้ YouTube นะครับมาถึงด้านเฟซนี่ดูสิมาถึงฝั่งเฟซนะคะหาเข้าเฉลยหนึ่งสองสามโอ้สาม2 1เอาละหมดละอุ้ยตาย1 2กินขาดครับผม นะโอ้โหเสียงในแค่8เสียงเองโบกมือย้อยๆในแค่13เสียงต้องการเสียงเนี่ยมีทั้งหมด10, 15, 17เสียงต่อรองเสียงไปกินนะครับแค่นะอ้าวเสียงก็เสียงวะเห็นไหมอ้าวเสียงนะครับเสียงดุดดืบจังเนาะเสียงเนี่ยฟังให้ดีนะครับโดยส่วนตัวแล้วบอกให้เลยว่าเสียงก็ลึกซึ้งนะครับเสียงก็ลึกซึ้งนะครับถ้าคนไหนรับเรื่องโบกมือได้จะสุดยอดมากนะครับเวลามาอยู่ใกล้ลุงเนี่ยเวลาลุงบรรยายที่ห้องเนี่ยนั่งได้180เอ้ยโทษ80คน100คน80คนเนี่ยนั่งได้สบายมีเก้าอี้ก็เสร็จสับตอนบรรยายทุกวันที่แรกของเดือนตอนบรรยายทุกวันอาทิตย์แรกของเดือนไม่ได้บรรยายมาตั้งแต่เจ้าโควิดมาเนี่ยครับตั้งแต่ต้นปีที่แล้วนะครับต้นปีตั้งแต่มกราแปลว่าไม่ได้บรรยายมาปีเต็มๆนะฮะที่นั่งกล้าวนี่ครับเวลาบรรยายเนี่ยคนในห้องผมโบกมือหย่อยๆเนี่ยจะรับได้ถึงไม่ต่ำกว่า 85% นะครับส่วนมากจะเป็น90-95ที่รับได้โบกมือหย่อยๆนะครับก็แปลว่าโบกมือหย่อยๆเนี่ยคนที่อยู่ใกล้จะได้ผลทันทีนะครับเอาไว้ในวันที่บรรยายอะไรพวกนี้นะครับหรือเวลาสิ่งพวกนี้ผมเตรียมตัวไว้บอกใครละเตรียมตัวไว้ที่จะรักษาผู้คนโดยการใช้สนามฟุตบอลนะครับบอกให้รู้ล่วงหน้าจะต้องใช้สนามฟุตบอลรักษากันเรื่องพวกนี้นะครับเรื่องพลังงานเนี่ยครับแต่ทีนี้เราก็มาเล่นที่หน้าจอนี่ซะเพื่อที่จะให้หลายท่านหลายคนได้รับรู้รับทราบนะพอเวลาถึงวันนั้นก็จะมีการนัดแน่กันใช้สนามฟุตบอลไม่รู้จะเป็นสนามฟุตบอลของจังหวัดไหนก่อนนะครับถ้าเป็นกทม.จะไหวไหมก็ต้องหาทางช่วยกันแหละครับลุงคิดอย่างนั้นลุงไม่ได้คิดอะไรมากไปก่อนนะใครอยากทำบุญทำทานก็ช่วยนะปัทยาไซส์ก็แค่นั้นเองครับลุงมันเป็นเรื่องง่ายๆนะมันเหมือนกับเข้าไปดูฟุตบอลไงออกมาจากดูการฟุตบอลแล้วค่อยซื้อตั๋วประมาณนั้นค่อยใส่กล่องนี้ดีกว่าโอเคไหม เอ้าเหมือนกับดูหนังเนี่ยทุกวันนี้จะดูหนังมันต้องซื้อตั๋วก่อนใช่ไหมดีไม่ดีไม่รู้ใช่ป่ะครับมันจะเป็นมิติใหม่ไงใช่ไหมล่ะไปดูหนังดีไปดีซื้อตั๋วไปก่อนแหละเหมือนกันทุกวันเนี่ยใดๆก็ตามทีอันนี้ไม่ต้องกินเสร็จแล้วค่อยจ่ายตังค์จ่ายตามความพึงพอใจด้วยกินเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จ่ายตังค์จ่ายตามความพอใจด้วยแน่ไหมครับก็ของมันแน่ใช่ไหมครับเอาอะไรกันนักกันหนากับมนุษย์ถ้าคิดจะช่วยกันไม่ยากขณะกันต้องการให้ลุงช่วยไหมล่ะทีนี้มันอยู่แค่ตัวนี้ผู้ให้กับผู้รับผู้ให้มีอยู่แล้วจะให้ผู้รับต่างหากพร้อมจะรับไหมล่ะเห็นไหมต้องทำใจตรงนี้ให้ได้เพราะอันนี้ไม่ได้มีเสียไม่ได้เสียสุ่งกระตังแต่ประการใดรักษามนุษย์ผ่านจอฟรีของดีที่สุดคือของฟรี first step น้ำอากาศครับสูดได้จากครับสูดก็ไปเรื่อยโดยจมูกก็ได้ปื๊ดกั้นเอาไว้ขมวดท้องด้วยเด้อนะครับกั้นเอาไว้ขมวดท้องด้วยเด้อนะครับเอาละคราวนี้